เราเคยนั่งคุยกับครูหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้ครูของเราพัฒนาเพราะว่าเราไปฟังจากผู้รู้ก็ได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เรางงเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วเราก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับตอนหลังเพื่อพัฒนาครูของเราจากกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็เริ่มขยายโครงการเข้าสู่เครือข่ายออกนอกพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศอันนี้เป็นที่มาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียนเราจะทำอย่างไรให้ครูเกิดการเรียนรู้และตระหนักในวิชาชีพครูสื่อง่ายๆผมบอกได้เลยว่าสื่อจากกระดาษเนี่ยง่ายที่สุดโดยเฉพาะกระดาษ A4 หาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงคิดประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานแล้วก็มีตัวอย่างให้คุณครูได้เห็นนั่นคือตัวอย่างเมื่อครูได้เห็นแล้วครูก็อ๋อตามใดที่อ๋อครูอ๋อเด็กอ๋อนั่นคือใช่เลยแต่ถ้าอ๋อยืนตระหนักเออทำไม่ได้แต่นี่อ๋อใช่เลยปากขยับมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากว่ามันขยับไปได้ยังไงอ่ะขยับเมื่อปากขยับเสร็จแล้วสอนให้คุณครูสร้างสรรค์เลยว่าคุณครูอยากจะสร้างสรรค์จินตนาการไปถึงปากยังไงสื่อทุกชิ้นที่ผมมาเห็นไหมเขาจะฉีกจะขาดจะใช้จริงเห็นไหมครับให้เด็กได้สัมผัสการที่เด็กได้สัมผัสครูได้สัมผัสครูได้มาแตะเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใจถึงใจเห็นไหมครับเนี่ยครูเด็กเขาจะสร้างสรรค์ออกมาได้ตอนนี้ดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงานว่าเราจะทำยังไงจากกระดาษสี่เหลี่ยมคุณครูพับนี่ครับคุณครูพับนะครับพับครึ่งหนึ่งพับยังครับคุณครูเมื่อได้พับแล้วนะครับคุณครูก็พับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีดแค่แนวทางแล้วก็คลี่ออกมานะครับพอคลี่ออกมาก็ใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดประมาณสัก1นิ้วฟุตนะครับเอาล่ะพอตัดเสร็จแล้วคุณครูพับให้เป็นมุมฉากจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งซ้ายและขวาได้ไหมครับได้เนาะเสร็จแล้วเรากลับย้อนรอยไปย้อนรอยไปแล้วให้เหมือนเดินรีดให้เรียบเลยย้อนรอยไปนะครับแล้วตอนนี้มาขั้นตอนที่7แล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ตอนนี้ดีดูนะตอนนี้เราจะใช้นิ้วกดลงไปให้บุ๋มลงไปคุณครูดูนิดนึงลักษณะเด่นของปากขอให้ใช้สีแดงหรือสีส้มหรือสีเหลืองเพราะว่าจุดเด่นของงานนี้คือปากนี่คือผลงานของเด็กป.1 ป.2จะได้เท่านี้นะคุณครูเมื่อเสร็จวิธีการแล้วเราก็จะสอนให้คุณครูเข้าเล่มก็คือการเก็บงานของเด็กๆในห้องเรียนทุกคนเลยไม่ทิ้งงานทุกชิ้นของเด็กนักเรียนเราจะมีวิธีเก็บเราจะสอนครูโดยไม่ต้องสอนแต่ครูปฏิบัติตอนนี้ครูพับกระดาษสีอะไรก็ได้ที่เอามานะครับพับครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาประกบไว้ด้านหลังครูทาที่กระดาษสีเสร็จแล้วเราก็มาประกบครับผมถูกต้องนะครับนั่นแหละกระดาษที่แจกเปล่าเราขึ้นมาแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งต่อไปนี้เอาที่สำเร็จแล้วเราก็มาประกบกันหลายคนบอกคุณครูขามันเกินค่ะไม่เป็นไรขอให้สั่งทบเนี่ยเท่ากันแล้วเดี๋ยวเมื่อสำเร็จแล้วใช้ตัดเครื่องตัดหรือคัตเตอร์เราตัดได้เข้าใจนะเอาละเชิญปฏิบัติหลังจากที่คุณครูทำแล้วเนี่ยผมจะให้คุณครูเนี่ยเป็นการนำเสนอแบบนิทานเอาล่ะครับขอเริ่มที่คุณครูสุภาพบุรุษก่อนก็แล้วกันพร้อมไหมครับสุภาพบุรุษพร้อมนะครับเตรียมเริ่มสวัสดีครับผมชื่อเป็ดน้อยวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆของผมสวัสดีค่ะพี่เ
ฉันเป็นเพื่อนของเป็ดน้อยนะคะดิฉันเป็นปลาอยู่ในน้ำค่ะเป็ดน้อยมองดูสตรอเบอรี่แล้วเป็ดน้อยก็คิดว่าสตรอเบอรี่น่าทานจังเลยเป็ดน้อยก็เลยไปหาเพื่อนชวนมาทานสตรอเบอรี่ของฉันนอกจากให้วิตามินซีสูงแล้วใครได้ทานดิฉันก็จะทำให้ผิวพรรณงดงามนะคะเอาสุดยอดเลยค่ะโอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยซีเรียมแปลงกายเนี่ยผมตั้งใจให้ครูเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะจากซีเรียมธรรมดาแล้วก็มีตัวอย่างให้เขาว่าจากซีเรียมธรรมดาเราจะแปลงกายเป็นหมีเป็นเสือเป็นปูเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เห็นตรงนั้นเทมทะเดเรมเท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 มเห็นไหมครับเรามีอะไรตื่นเต้นตลอดนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเทมเทเรมเท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 รมอ๋อเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับมิกาจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้เทมเทเรมเทมเทมเทมความรู้อยู่ตรงนี้รุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยคือทะแยงนะครับแล้วก็รีดให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งทั้งที่3พับครึ่งหนึ่งครับแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันโปกปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วนะดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบบีบปากเก่งมากครับแนนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับครับนะด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงพับด้านนี้เชิญครับสองด้านครับสองด้านทากาวติดนี่ได้แล้วนะแล้วก็จะมีครีบแบบตัวอย่างให้นะครับติดนะครับเราตัดอย่างไรซึ่งจะทำให้ได้อย่างที่เราโชว์ไว้ครั้งแรกว่าตัดทรงกลมยังไงทำไมถึงไม่หลุดนะครับทำยังไงถึงไม่หลุดดูนะวิธีการแกนถือว่ามันเป็นแกนก็การอยู่ข้างบนเนี่ยทรงกลมทรงที่ง่ายที่สุดผลไม้คุณครูทำผลไม้ใช่ไหมครับวิธีการตัดนะครับเด็กนักเรียนขอให้ตัดแล้วเอาขอบสีดำเอาไว้บ้างนะครับเราต้องการทำเป็นจุกเราก็ยังได้เลยทำเป็นจุกเทมทะเรมเท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 มเห็นไหมครับสักทรงกลมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมแปลงกายมันแปลงได้สถานภาพเยอะแยะเลยเมื่อได้แล้วไม่ใช่แค่ความสวยและงานสร้างสรรค์อย่างเดียวนำความรู้ในห้องเรียนที่เขาเรียนมากับครูใส่ไปเลยเขามีความรู้เรื่องบทที่นี้เรียนเรื่องอะไรยังไงใส่ไปความสวยซ่อนความรู้ซ่อนจินตนาการซ่อนงานสร้างสรรค์แต่อย่าลืมคำว่าตกตะกอนตกตะกอนคือความรู้ที่นักเรียนได้รับในวิชานั้นๆใส่ลงไปในสี่เหลี่ยมแปลงกายจะได้เป็นอะไรเป็นปลาเป็นหมีเป็นช้างเป็นอะไรสารพัดเลยตรงนั้นจะเห็นว่างานของเราทุกชิ้นสวยสร้างสรรค์แต่ไม่ทิ้งความรู้วงกลมแปลงกายเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าทรงกลมสามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามจินตนาการแต่มาในวันนี้เราสอนครูเพื่อให้ครูได้แนวทางทรงกลมก็คงไม่ได้อยู่แค่ความสนุกสนานหรือสีสันที่สวยงาม
แต่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานเราจะแบ่งกลุ่มของครูไปทำอย่างไรนะครับสิ่งที่ได้คือความหลากหลายครั้งที่คุณครูพิชาติได้อะไรมาคุณครูก็จะมาสอนนะครับอย่างคุณครูไปทางภาคเหนือเนี่ยคุณครูเห็นตุงในความสวยงามซ่อนเร้นความคิดสร้างสรรค์ซ่อนความรู้เราจะทำอะไรกลับมาคิดในมาพัฒนาแล้วลงมือให้นักเรียนช่วยกันทำเอาละครับนักเรียนต่อไปคุณครูจะอันนี้เป็นตุงที่คุณครูได้ความรู้มาจากไปภาคเหนือแล้วคุณครูก็ไปเห็นแล้วเขาก็ประดับแขวนถ้าเราแขวนในห้องเรียนเห็นไหมครับครูเจี๊ยบยังตื่นเต้นเลยดูนะครับอันนี้อ่านว่านักเรียนของคุณครูอ่านปลาดาวนี่เป็นปลาแต่เมื่อเปิดแล้วแทมทะเดแรมแท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 มเป็นอะไรลูกเป็นดาวแล้วในดวงดาวนั้นนำความรู้จากปลาดาวมาเขียนบรรยายก๋วยเตี๋ยวเรือเอาละก๋วยเตี๋ยวเรือของครูไม่ได้แค่มีชามเดียวแต่คุณครูมีหลายชามคุณครูก็จะเปิดแทมทะแดแรมแท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 มเป็นรูปอะไรลูกเรือเรือมีเนื้อหาไหมครับมีนักเรียนได้ความรู้ไหมได้ได้ความคิดสร้างสรรค์ไหมได้เห็นไหมได้การเขียนไหมลูกได้เห็นไหมครับได้อีกเยอะเลยวิธีการพับง่ายมากเลยพับขอให้มีที่เหลือมีที่เหลือนะครับมีที่เหลือไว้สำหรับเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับจุดเด่นครับแค่นี้อ่ะไหนครูยุดีต้องโชว์ช้าๆครับผสมนะคะได้ว่าปลาวานปลาวานเห็นนะเป็นปลาวานอุ๊ยมันคือมาตราตัวสะกดอะไรนะมันคือตัวตะกดอะไรนะอุ้ยรอจุฬามันคือไอ้โมงของวิ่งมันคือไอ้โมงของนอนหนูมันได้เลยได้เลยนั่นแหละนั่นคือแนวคิดที่ต่อยอดนะครับนั่นคือแนวคิดที่ต่อยอดที่คุณครูได้มานำเสนอแบบของครูแบบนี้นะแล้วคุณครูจะต่อยอดเป็นแบบไหนมันอยู่ที่บริบทของครูจะไปนำเสนอเหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าศิลปะไม่ยากอย่างที่เราคิดและเราสามารถทำได้นะคะแล้วนำศิลปะนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้มากมายหลายอย่างนะคะศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่การวาดรูปไม่ใช่การระบายสีมันทั้งมีพับมีตัดมีเล่านิทานมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศิลปะหมดเลยถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วสอนเข้าไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเด็กก็จะมีความรู้อย่างเป็นระบบและตัวเราเองก็วางแผนการเรียนรู้มาอย่างเป็นระบบแล้วเช่นเดียวกันครูดีเด็กก็จะดีไปด้วยอยากจะฝากครูไว้ว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดขอประเด็นใหญ่ๆเลยว่ามันเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ครูควรจะเรียนรู้เพราะในศิลปะนั้นมันมากกว่าสิ่งที่สวยงามมันหยั่งลึกอยู่ในหัวใจแล้วไปสู่จินตนาการสู่การพัฒนางานที่สร้างสรรค์สู่สังคมเชื่อมั่นตรงนั้น